ลับมาก No censor เอาละค่ะสำหรับคนไทยส่วนใหญ่นั้นเรามองว่าการที่เด็กจำนวนหนึ่งทำผิดเรื่องทำผิดกฎหมายในหลายๆมาตราเนี่ยนะคะก็ไม่อาจจะมี112 116 113อะไรก็แล้วแต่หลายคนนั้นโดนคดีมากกว่า20คดีนะคะแล้วเคยได้รับการประกันตัวแล้วด้วยแต่ว่ายังไปทำผิดซ้ำซากจนกระทั่งในที่สุดไม่สามารถได้รับการประกันตัวต่อไปคนไทยส่วนใหญ่มองว่าเด็กพวกนั้นผิดจริงแต่ปรากฏว่าองค์กรนี้พยายามจะเรียกร้องบอกว่าให้ปล่อยนะคะเพราะการที่เอาไปกักขังนั้นเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงขนาดมีการรณรงค์ให้คนทั่วโลกเนี่ยช่วยกันเขียนจดหมายถึงพลเอกประยุทธ์เพื่อจะให้ปล่อยทั้งหมดซึ่งอยู่30กว่าคนให้ออกมาอาจารย์มองเรื่องนี้ไงคะคืออย่างนี้ครับอาจารย์อย่างที่ผมได้กลับเรียนท่านอาจารย์ไปแล้วก็ท่านผู้ชมว่าตอนที่เขาได้โนเบลเนี่ยครับอาจารย์มันมีสาขาสันติภาพแล้วมันมีแยกย่อยออกไปอีกว่าที่เขาได้เนี่ยเพราะว่าเขาไปรณรงค์เรื่องการทรมานของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งอันนี้มันก็คือมันก็ไปสอดคล้องกับสิ่งที่เด็กๆเหล่านี้เขาถูกศาลถอนประกันถูกไหมฮะหรือบางทีที่เขาทำผิดซ้ำซากเนี่ยศาลก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายและหน้าที่ดังนั้นเวลาที่อยู่ในที่คุมขังเนี่ยเขาจะดราม่าวาดรูปการ์ตูนมีลูกกงมีโซ่ตวนคือมันไปสอดคล้องกับสิ่งที่เขาเคยได้โนเบลสาขานี้มาอ๋อก็คือหมายความว่ามันมีจริงในสมัยในบางที่บางแห่งที่คนถูกกักขังนั้นถูกทรมานด้วยวิธีการต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเขาก็มาโยงกับการที่เด็กเหล่านี้อยู่ในเรือนจำว่าอาจจะถูกทรมานก็เราก็เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการตรวจโควิดบ้างเรื่องอาหารการกินบ้างแม้แต่เสียงร้องโหยหวนเหมือนถูกทำร้ายเราก็ได้ยินนะใช่มันก็มีสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้เกิดขึ้นทีนี้เวลานี้เนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้แคมเปญของเขาเนี่ยมันหลุดหายไปจากเพจเขาแล้วเพราะอะไรครับเขาก็กลัวว่าเราจะไล่สำเร็จเพราะว่าเขาเองเป็นองค์กรที่พูดง่ายๆก็คือณวันนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ยอดเงินบริจาคครับค่ะซึ่งมันก็ยากแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่าคณะกรรมการที่กระทรวงแรงงานกับกระทรวงมหาดไทยตั้งขึ้นเนี่ยเพื่อมาดำเนินการเรื่องนี้ค่ะเป็นคณะกรรมการที่ควบคุมกฎระเบียบอยู่แล้วกฎระเบียบนั้นเนี่ยมันมีเรื่องศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วยมันมีเรื่องที่ว่าเขาจะต้องเคารพกฎหมายในประเทศของเราแล้วเขาก็จะต้องทำตามวัตถุประสงค์ของเขาเพียงอย่างเดียววัตถุประสงค์อย่างอื่นที่เขาเคยเสนอเรามาทำไม่ได้ถ้าไม่ได้จดทะเบียนไว้ทำไม่ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราบังคับเขาแบบนี้เนี่ยเหตุที่ว่าเวลาที่เขาทำผิดเนี่ยผมว่าเขารู้ตัวว่าเขาพลาดไปเขานึกว่าจะมีใครบางคนอาจจะแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์มาช่วยเขาด้วยแต่มันก็หัวโหดหมดไงอาจารย์เอาละทีนี้สิ่งที่เขาเรียกร้องนั้นอยากให้อาจารย์แสดงความเห็นข้อแรกยุติการดำเนินคดีอาญาทั้งปวงโดยทันทีเป็นเพราะว่าคนเหล่านั้นเขาใช้สิทธิของเขาคืออย่างที่เราเรียนกันไปว่าสิทธิมันจะต้องมากับหน้าที่นะครับสิทธิเสรีภาพที่แสดงออกของเด็กทั้งหลายเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าการใช้สิทธิเสรีภาพนั้นต้องไม่เป็นละเมิดถ้าเกิดท่านอาจารย์จำได้เนี่ยองค์กรนี้เนี่ยไม่พูดเรื่องตักใบซึ่งแปลกมากเลยเหมือนถูกดึงออกไปเหมือนกันคือแซะตักใบและแค่ไอการปราบยาเสพติดนะครับใช่ครับข้อ2ให้อนุญาตให้บุคคลสามารถแสดงความคิดเห็นของตนและสามารถชุมนุมได้โดยสงบโดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการประกันจนเกินขอบเขตที่เป็นการจำกัดสิทธิของพวกเขาอันนี้เป็นลักษณะของการตั้งธงในการสร้างเงื่อนไขขึ้นมานะฮะทั้งที่ตัวเขาเององค์ขาพยพเขาเองหรือกรรมการอย่างน้อยๆ3ใน5เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ในขบวนการที่ไปเคลื่อนไหวแล้วรู้ด้วยว่าใช้ความรุนแรงหรือไม่รุนแรงเราก็เห็นนั่นเนาะใช่ครับเราก็เห็นลูกหินเราก็เห็นระเบิดเราก็เห็นแต่อันนี้ครับอาจารย์ก็คือไอ้เงื่อนอย่างเงี้ยเขาเสนอเรามาก็จริงแต่เขาไม่ได้หวังว่าเราจะทำอะไรหรอกอ๋อเหรอเขาไปหวังต่างประเทศเพราะมันเป็นหลักการโดยทั่วไปเพราะคนต่างประเทศพอได้ยินคำเหล่านี้ก็บริจาคโอเคข้อ3ให้ดำเนินการสอบสวนทันทีอย่างรอบด้านไม่ลำเอียงและโปร่งใส
ต่อการรายงานซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นความลับราชการเราไม่เขากำลังพูดถึงกระบวนการยุติธรรมของเราหรือเปล่าที่เขาบอกว่าต้องไม่ลำเอียงเอ๊ะที่เป็นการกล่าวหาไหมเนี่ยและต้องโปร่งใสด้วยความจริงแล้วกระบวนการยุติธรรมของเราค่อนข้างโปร่งใสนะครับอาจารย์เรื่องนี้ที่ผมติดตามมาตลอดนะทั้งทางศาลทั้งอะไรก็เคยให้ประกันตัวก็เคยให้สิทธิในการที่กลับมาชุมนุมได้อีกด้วยซ้ำไปแต่บังเอิญเนี่ยสิ่งที่เขาออกมาเนี่ยมันผิดกฎหมายไงดังนั้นเนี่ยการที่เขาอยากจะรู้ร่วงรู้ขบวนการยุติธรรมเนี่ยอันนี้มันผิดระเบียบละมันผิดระเบียบที่เขามาแทรกแซงกิจการภายในของเราซึ่งไม่ควรเนาะใช่ซึ่งอันเนี้ยอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดท่านนายกอันนี้ผมฝากไว้เลยนะว่าท่านนายกก็สั่งการรัฐมนตรีแรงงานก็ได้เพราะว่าท่านสนิทสนมด้วยหรือมหาไทยด้วยหรือมหาไทยด้วยแล้วก็ดำเนินการเลยก็ได้ก็คือสอบสวนเลยผมคิดว่าตั้งกรรมการสอบสวนหาความจริงเนี่ยองค์กรพวกนี้ก็หนาวแล้วค่ะทีนี้ในขณะนี้ก็มีคนไทยหลายคนเลยทีเดียวนะพี่เห็นมากกว่า1เพจนะคะครับในการรณรงค์ให้คนลงชื่อเพื่อจะไล่ครับตั้งเป้ากันที่ล้านชื่อเลยทีเดียวนะคะอาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมอ่ะคือเป็นไปได้ค่ะผมคิดว่าเครือข่ายอย่างที่ดร.เสกสกลนะที่เรารู้จักว่าท่านเลมโบ้เนี่ยท่านก็มีเครือข่ายเยอะมีกลุ่มพี่น้องชาวไทยที่เข้ามาร่วมกันรวมทั้งคนที่อยู่ในกรุงเทพด้วยเพราะว่าเสียงที่จะไปเรียกร้องพวกนี้ผมก็เชื่อว่ามาจากกรุงเทพอะเสียงส่วนใหญ่นะครับทีนี้ผมคิดว่าแค่นี้ผมเคยบอกกับท่านแลมโบ้ไปนะฮะฝากบอกไปหลายรอบแล้วก็ท่านก็โอเคมีอัธยาศัยเมตตากับผมดีท่านก็บอกว่าท่านทำสองแนวทางแต่ผมเชื่อว่าแนวทางไอ้ล้านชื่อเนี่ยมันก็ได้ว่าจำนวนคนที่แบ็กอัพอยู่ค่ะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำผิดระเบียบไปแล้วอาจารย์คือเราเอาแค่ระเบียบที่เราเคยส่งไปให้เขาดูว่าเขาจะต้องไม่ทำดำเนินการแบบนี้เนี่ยทำผิดระเบียบที่เขาจดทะเบียนไว้ใช่ครับก็แค่นี้เองก็คือเขาก็ถูกยกเลิกได้โดยง่ายก็คือเราไม่ต่ออายุเหมือนกับใบอนุญาตอาจารย์มันเป็นใบอนุญาตอ่ะคือถ้าเกิดเราไม่ต่ออายุเขาไม่ได้รับการต่ออายุเขาก็ต้องเก็บของกลับบ้านอ๋อการจดทะเบียนนี่ไม่ได้ถาวรนะคะไม่ได้ถาวรครับอ๋อถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเรามีสิทธิ์เพราะฉะนั้นคำว่า2เส้นทางคือเส้นทางหนึ่งเนี่ยคือระดมชื่อล้านชื่อครับแต่อีกเส้นทางหนึ่งก็คือใช้กฎระเบียบที่เรามีอยู่ใช่ไหมคะในการที่จะสอบสวนทวนความว่าจริงๆและที่เขาทำนั้นมันเป็นไปตามที่เขาจดทะเบียนเอาไว้หรือเปล่าองค์กรเหล่านี้หลายองค์กรครับอาจารย์ใช้วิธีการเช่าสถานที่ทำการค่ะอย่างเช่นองค์กรเนี้ยผมก็เชื่อว่าเขาอยู่ในซอย5ลาดพร้าวซอย5นะเขาเช่าแล้วก็ทำเป็นคล้ายๆอาคารเพิงๆแล้วผมก็ตกใจมากเลยเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยเกิดเราบอกว่าเราไม่ให้คุณอยู่ต่อเนี่ยคุณก็แค่เก็บกระเป๋ากลับบ้านไปเอาป้ายออกจบเพราะว่าเขาไม่ได้มีไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่เขาเช่าค่ะครับทีนี้ถ้าเราจะทำอย่างอินเดียประเทศไทยจะเสียชื่อไหมคะไม่เสียครับเพราะว่าเขาไม่เกี่ยวพันกับ UN ฮะอ๋อเขาไม่ใช่เป็นองค์กรเอกชน UN ใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์เพราะว่าหลายๆคนก็บอกเอ๊ะอินเดียยังทำได้ทำไมเราไม่ทำอันนี้พี่เองก็ไม่รู้นะครับพี่ก็บอกเอ๊ะมันก็เกี่ยวข้องกับประชาคมโลกเหมือนกันนะประเทศไทยเราจะเคลื่อนไหวอะไรต่างๆที่มันอยู่ในสายตาประชาคมโลกก็คงต้องทำอย่างพินิจพิจารณาให้ดีถ้าเราจะทำอย่างนั้นเราก็จะต้องให้กระทรวงต่างประเทศร่วมด้วยในการอธิบายว่าเหตุใดเราจึงจะต้องตัดสินใจเช่นนั้นค่ะนะครับขออาจารย์สุดท้ายแนะนำคุณแลมโบ้และแนะนำประชาชนคนไทยที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำขององค์กรนี้นะคะว่าเราจะทำยังไงกันดีคะคือมันก็มี2 อย่างคือ1เราจะแค่เตือนเขาหรือเปล่าเพราะว่าเตือนเขาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐตามที่คณะกรรมการนี้เขามีอำนาจซึ่งเขาก็สามารถจะตักเตือนได้อันนี้นะครับหรือถ้าเราคิดว่าไม่ควรที่จะให้เขาอยู่อีกต่อไปเนี่ยเราก็ต้องมีเหตุผลมากพอเช่นพฤติการของเขาแล้วเราก็ทำหนังสืออย่างเป็นกิจจลักษณะอย่าไปด่าอย่าไปด่านะอย่าไปด่าคือเราต้องเป็นสุภาพบุรุษค่ะ
ไม่งั้นศีลจะเสมอกันรักษาศีลไว้สักหน่อยนึงนะคะส่วนถ้าใครคิดจะลงชื่อก็ลองไปลงชื่อนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับเอาละค่ะก่อนที่เราจะจากกันนะครับไปดูเรื่องราวของหน้ากากดีๆที่คนเลือกใช้ค่ะกล่องนึงเนี่ยตามปกติ125บาทแต่วันนี้เขาขายเพียง75บาทเท่านั้นถ้าเกิดใครอยากจะได้นะคะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะเรื่องของโควิดเนี่ยมันรุนแรงขึ้นส่วนฝุ่น PM 2.5 ก็รุนแรงเหมือนกันดังนั้นจึงมีการทำหน้ากากอนามัยพิเศษอันนี้ขึ้นตอนนี้เนี่ยนะคะหน้ากากของ Max Life นั้นเนี่ยเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการเพราะว่าผ้าด้านหน้าจะหนาเป็นพิเศษด้านในก็เป็นหนาแต่หนาแบบหนานุ่มใส่สบายนะคะอากาศผ่านได้สะดวกของดีแบบนี้ราคาไม่แพงด้วยกล่องหนึ่งมี50ชิ้นราคาปกติขาย125บาทวันนี้เหลือเพียง75บาทสนใจโทรมาได้023638866หรือเข้าไปที่ LINE @maclife ก็ได้รีบหน่อยนะคะนี่ขืนช้าไปสินค้าจะหมดค่ะหมดเวลาเรื่องรับมากแล้วนะครับพบกับรายการของเราได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 11:07 น.เสาร์อาทิตย์ก็มีรีรันถ้าอยากจะดูย้อนหลังก็เข้าไปที่YouTube ที่ช่องรวมหัวทีวีนะคะและอย่าลืมติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาก่อนละค่ะสวัสดีครับ